อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูสลัดหมูทอดญี่ปุ่นวิธีทำใส่หมูส่วนนอกลงในภาชนะโรยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำไปคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์นำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำหมูที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะหั่นหมูทอดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานกับผักสลัดและน้ำสลัดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ